ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับแกอีกแล้วนะคะแต่ว่ามีคนขอให้แกมแต่งหน้าลุคที่แกมทำวิดีโอรีวิวลิปอินทูอิตนะคะแล้วก็ลุคแกมทำวิดีโอฮอลไปนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยแกมทำวิดีโอตอนที่แกมอยู่ที่ไทยนะคะเครื่องสำอางที่แกมใช้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องสำอางที่อยู่ที่ไทยอยู่ที่บ้านแกมนะคะตอนนี้เนี่ยแกมอยู่ที่ LA แล้วนะคะเครื่องสำอางพวกนั้นเนี่ยแกมก็ไม่ได้เอามาด้วยนะวันนี้เนี่ยแกมก็จะมาแต่งหน้าคล้ายๆ2ลุคนั้นละกันใช้เครื่องสำอางที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่ายังใช้โทนสีโทนเดิมอยู่นะคะว่าเพื่อนๆคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าลุคนี้แต่งไงยังไงไปชมติวเตอร์ของแกมเลยค่ะอย่างแรกค่ะแกมจะม้วนผมของแกมนะคะมัดไว้เลยเวลาปล่อยออกมานะคะผมก็จะดูแบบยุ่งๆเป็นเกลียวโดยที่ไม่ต้องใช้ที่ม้วนผมนะคะแล้วก็คอนแทคเลนส์นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับลุคนี้นะคะก่อนอื่นนะคะแกมจะลงคูชั่นนะคะของคิวเพจค่ะตัวนี้จะทำให้สีผิวดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถปกปิดรอยดำได้ค่ะใช้เซเซนนะคะเชดดิ้งสติ๊กค่ะเพื่อทำให้หน้าเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเราดูเล็กลงด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแกมจะใช้เมเบลีนมาสเตอร์คอนซีลเลอร์ค่ะปกปิดแพนด้าใต้ตาค่ะแล้วก็รอยสิวต่างๆนะคะใช้ที่ปัดแก้มแบบเนื้อครีมนะคะจากแบรนด์เกาหลีค่ะคือแบรนด์ MAC Cream นั่นเองค่ะต่อไปนะคะแกมจะเซตผลิตภัณฑ์เนื้อครีมนะคะโดยการใช้แป้งของ Panisa Cosmetic นะคะเซตทั่วหน้าเลยค่ะคอนทัวร์หน้านะคะใช้ Wet n Wild Contouring Palette ค่ะต่อไปนะคะแกมจะใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลอ่อนนะคะวาดโครงคิ้วเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะแกมจะใช้ที่เขียนคิ้วที่เข้มขึ้นมานะคะลงหางคิ้วเพื่อให้คิ้วดูคมขึ้นค่ะบางคนอาจสงสัยนะคะว่าทำไมแกมใช้มาสคาร่านะคะมาสคาร่าจะทำให้ขนคิ้วเราดูเรียงเป็นเส้นมากยิ่งขึ้นค่ะลงอายพรามเมอร์ตานะคะเพื่อให้อายแชโดว์เราติดทนนานมากยิ่งขึ้นค่ะใช้พรามเมอร์ของแคนเมคค่ะพาเลทที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะคือ The Saharan by Julius Place ค่ะหลังจากที่ผสมสองสีนี้เข้าด้วยกันแล้วนะคะแกมจะสร้างเบ้าเลยค่ะก็เกลี่ยสีเท่าที่เพื่อนๆอยากจะได้เลยตามด้วยใช้สีชมพูจาก Huda Beauty นะคะก็จะเป็นงานแบบสร้างคล้ายๆสร้างเบ้าค่ะจะเป็นการเพิ่มสีเลเยอร์ให้มันดูแบบมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ที่ทาตาเป็นชิมเมอร์สีชมพูอ่อนค่ะทาทั่วเปลือกตาแล้วก็ตรงหัวตาแล้วก็ล่างตาด้วยค่ะแต่แล้วเราก็ใช้สีที่เราผสม2สีเมื่อกี้นี้นะคะทาตาล่างแล้วก็เพิ่มสีตามที่เพื่อนๆอยากได้เลยค่ะช็อตเด็ดคือเจ้าตัวนี้ค่ะลิล่านะคะ Magnificent มันจะให้งานแบบวิ้งวาวมาก Oh my god ทาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะแกมก็เน้นทาเปลือกตานะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยออกไปข้างนอกให้มันแบบดูมีกากเพชรไม่เยอะจนเกินไปนะคะตรงหางตานะคะแล้วก็ลุคนี้นะคะแกมอยากได้ขอบตาที่แบบดูคมดูเล็กนะคะแต่ว่ายังมีความเฉี่ยวอยู่เพราะว่าแกมไม่อยากให้เขาไปแย่งความสนใจจากตัวกลิตเตอร์นะคะแล้วก็แน่นอนพลาดไม่ได้ค่ะคืองาน Illuminating นะคะใช้ไฮไลท์นะคะของ Wet n Wild ค่ะใช้ที่ดัดขนตานะคะของ Gino Maclay ค่ะตามด้วยปัดมาสคาร่าของ Cover Girl ค่ะแกมอยากให้ตาแกมดูเปิดอีกนึงนะคะแกมจะใช้ตัวดินสอ Color Show ของ Maybelline ค่ะเขียนขอบตาด้านในตามด้วยที่เด็ดของเราค่ะคือลิปของ Intuit นะคะสี Rizzy นั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยลิปสีแดงนะคะที่จริงเป็นลิปสีแดงของแบรนด์ไหนก็ได้ค่ะทาข้างในขอบปากแล้วก็เกลี่ยไล่โทนสีค่ะแล้วก็จะมาปล่อยผมกันค่ะผมนี้ได้ก็จะเอามาแบบดูเป็นลอนๆอย่างเงี้ยค่ะจบไปแล้วนะคะกับวิดีโอติวเตอร์ของแกมนะคะแกมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุคนี้ที่แกมรีครีเอทขึ้นมาละกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามชาแนลแกมได้นะคะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ